ยินดีสนานโพสต์ภาพคู่วิกกี้ลง IG ครั้งแรกพร้อมโชว์ทะเบียนสมรสค่ะก่อนอื่นทางทีมงานต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะพระเอกซุปตาเวียสุกลวัฒน์ควงแฟนสาววิกกี้จดทะเบียนสมรสแบบถูกต้องตามกฎหมายในวันที่8กรกฎาคม2565ค่ะอินสตาแกรมของหนุ่มเวียก็ได้โพสต์ภาพคู่กับแฟนสาวพร้อมบอกว่า10:49 นเวียพี่ครับทำไมให้มาหลายใบจังผมเคยถามพี่เจ้าหน้าที่พี่ตั๊กก็บอกว่าผมเชื่อแล้วว่าแต่งครั้งแรกจริงๆวิกกี้ก็งงงานนี้ไอ้กาวเองก็งงย้อนกลับไปตอนเช้า9:19 น้องครับจดทะเบียนต้องมีพยานด้วยนะ2คนฮ่าฮ่าผมนี่ยิดเลยใครอยู่แถวนี้บ้างวะอ๋อพี่ตั๊กห่างไป3โลไอ้กาวบ้านอยู่ถัดไปไม่กี่ซอยฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับเรียนเชิญมาเป็นพยานให้กับผมและวิกกี้หน่อยครับสั้นๆที่ไหนเจอกันขอบคุณวิกกี้ที่รักพี่ตั๊กไอ้ก้าวขอบคุณวันดีๆที่สนุกมากๆและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มพี่ๆเจ้าหน้าที่น่ารักมากครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หนุ่มเมียออกมาเปิดเผยแหมเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่ายินดีมากๆขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยค่ะ